สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ติ๋มเชฟประจำบ้านอีกเช่นเคยนะคะค่ะแม่ติ๋มวันนี้จะชวนกินข้าวด้วยกันนะคะแม่ติ๋มทำไก่ผัดขิงนะคะค่ะตอนผัดแม่ติ๋มไม่ได้ทำให้ดูไม่ได้ถ่ายทำให้ดูนะคะค่ะไก่ผัดขิงค่ะนะคะมีไก่ทอดอีก2ชิ้นเนาะค่ะค่ะแม่ติ๋มก็เชิญชวนทุกคนนะคะทุกคนมากินข้าวกับแม่ติ๋มนะคะค่ะช่วงนี้นะคะแม่ติ๋มไม่ได้ค่อยได้ทำอาหารลงคลิปนะคะเพราะว่าแม่ติ๋มปวดแขนค่ะนะคะค่ะแม่ติ๋มก็เลยหลายๆวันจะทำครั้งหนึ่งนะคะค่ะอันนี้แม่ติ๋มก็วันนี้แม่ติ๋มก็ไก่ผัดขิงแม่ติ๋มก็ไม่ได้ตอนทำไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะไม่ได้ถ่ายทำแม่ติ๋มจะมาชวนกินข้าวตอนนี้นะคะค่ะเดี๋ยวแม่ติ๋มขอกินข้าวก่อนนะคะคนคะช่วงนี้นะคะก็ฝนตกนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองกันนะคะอย่าลืมนะคะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมแมสนะคะปิดแมสนะคะแล้วก็ล้างมือล้างไม้อย่าลืมล้างมือด้วยเจลนะคะหรือไม่ก็น้ำขิงนะคะที่แม่ติ๋มเคยต้มเคยลงคลิปให้ดูนะคะน้ำขิงต้มกินนะคะก็จะได้ช่วยเดาเรื่องการเป็นหวัดหรืออะไรได้นะคะค่ะก็ผัดขิงไก่อะคะแม่ติ๋มถ้าอยากทำนะคะผัดขิงไก่นี่แม่ติ๋มเคยทำแล้วนะคะก็ทุกคนนะคะก็ลองไปถ้าจะทำผัดขิงไก่สูตรของแม่ติ๋มนะคะก็ลองไปย้อนดูนะคะคลิปแม่ติ๋มเคยทำแล้วนะคะคลิปที่ผ่านมานะคะก็ไปดูได้นะคะก็เอามาลองทำกันนะคะทำได้แม่ติ๋มไม่หวงค่ะนะคะสูตรนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะค่ะเหมือนเดิมแม่ติ๋มก็ยินดีที่จะให้ทุกคนเอาไปทำนะคะค่ะไม่ว่ากับข้าวอะไรที่แม่ติ๋มลงไปอ่ะแม่ติ๋มบอกสูตรหมดทุกคนเลยบอกสูตรทุกอย่างทุกขั้นตอนนะคะค่ะก็รักและคิดถึงทุกคนนะคะก็อย่าลืมนะคะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะเป็นห่วงทุกคนเลยค่ะนะคะค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะค่ะค่ะทุกคนนะคะค่ะชอบคลิปนี้นะคะแม่ติ๋มก็ขอฝากนะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่นะมีทั้งนี่เอ็นไก่ด้วยนะก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยลืมไปเดี๋ยวจะออกปากเลยแหละอย่างเขากินไม่ได้